เธอห่วงเราบ้างไหมเนี่ยห่วงแต่กระทะโอ้โหดูท่าพี่ดิเหมือนไหมเหมือนเชฟไหมโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมน้องแป้งสวัสดีท่านผู้ชมสองมือด้วยมีคอมเมนต์มาบอกว่าไม่อยากให้สวัสดีมือเดียวสวัสดีค่ะโอเคครับตอนนี้เรากลับมาอยู่ในโหมดของการใช้ชีวิตในป่ามะขามเทศนะครับหลายคนบอกป่าอะไรวะเนี่ยรถวิ่งให้เพลินพลาดเลยมันไม่ใช่ป่าลึกลับหรือไม่ใช่อุทยานนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ได้เปิดเราก็จะมาอยู่แถวๆโซนที่เป็นบ้านผมนะครับแล้วก็เป็นทุ่งเป็นนาเป็นไร่เป็นสวนเงี้ยแล้วก็มันจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับในบางพื้นที่เท่านั้นเองผมก็เลยเอาเต็นท์มากางแล้วก็มาพักผ่อนชิวๆเพราะว่ามันเย็นแล้วมันร่มด้วยนะครับวันนี้คิดถึงน้องแป้งครับนะกะว่าจะทำเมนูแกงผักฮีแต่หาไม่เจออ่ะเชื่อไหมครับว่าในภาคกลางของประเทศไทยเราเนี่ยไม่ค่อยเห็นเลยผักฮีผักเฮือดผักห้าอะไรเนี่ยผมไปถามในตลาดใหญ่ๆมาครับไม่มีใครรู้จักแล้วก็บอกว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโซนภาคเหนือเนี่ยน่าจะหาได้ไม่ยากนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนจากเมนูแกงผักฮีเป็นอะไรน้องแป้งอะไรเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะนี่ไงเห็นหัวป่ะให้ดูที่หัวอะไรเนี่ยเน็ตมันก็ไม่ชัดเอาไปไม่ชัดแล้วเฉลยก่อนคือตอนนี้เด็กน้องแป้งไม่ชัดจะมองลำบากหน่อยปลาทูไงสองตัวเห็นเปล่าเห็นว่าปลาทูเนี่ยสองตัวถ้าไปซื้อสามตัวก็ไม่ใช่ปลาทีแล้วโอ้อะไรเนี่ยมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวขออนุญาตทอดปลาทูก็จะทอดไงทอดปลาทูไงทอดแค่สองตัวพอเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะทำน้ำจิ้มอ่ะก็เดี๋ยวจะทอดปลาทูก่อนไงน้องแป้งได้ยินพี่ไหมแสดงว่าเด็ดไม่ค่อยดีครับที่เชียงตุงฝนตกเนาะใช่ป่ะแม่นแล้วรีบๆด้วยฝนจะตกแล้วรีบๆด้วยมีอาการสั่งนะครับให้ท่านผู้ชมหันกล้องโกโปรให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศที่เชียงตุงตรงส่วนที่ว่าฝนมันจะตกยังไงอะไรให้ดูสักนิดนึงแล้วค่อยๆกลับมาคุยกันต่อเดี๋ยวพี่ทอดปลาทูก่อนนะครับสัญญาณไม่ได้ยินน้องแป้งอ่ะลงมาพูดพี่อย่างเงี้ยกินคนเดียวก็อย่างเงี้ยครับสองตัวนี่คือว่าปกติผมจะกินแต่เน้นแต่ปลาผมไม่ค่อยจะเน้นพวกไอคาร์โบไฮเดรตครับบ้านพี่ตัวเท่าไหร่สองตัวได้60 บาทอยากใส่ปั้นอยากใส่ไฟแรงอ๋อเดี๋ยวเร็วโอ้โหเบาไฟได้แล้วน้ำมันมันดีดโอเคตกกระจายเลยคือคราวนี้ปลาทูมันทอดไม่ยากแต่ว่าที่อะไรรู้ไหมที่มันยากก็คืออะไรรู้ป่ะน้องแป้งก็คือน้ำจิ้มแบบที่เป็นซีฟู้ดอ่ะไม่แน่ใจว่าสูตรที่น้องแป้งทำเนี่ยมันจะกระเทียมที่แก่หรือยังโถ่เอ้ยคุยอยู่กับใครนะเนี่ยซื้อมาเนี่ยเขาแกะให้แล้วเนี่ยแล้วก็พริกก็ซื้อมาครับทำไมขี้เกียจที่อย่างเงี้ยที่เชียงตุงกี่บาทอย่างเงี้ยที่เชียงตุงกี่บาทกระหือคากเชียงตุงให้กันฟรีเลยนะให้กันฟรีเลยพี่ซื้อมา20 บาทเอาไปเลยแล้วถ้าอย่างเงี้ยล่ะอย่างเงี้ยพริกเนี่ยพริกสดเนี่ยพริกแดงๆเงี้ยกี่บาทนี่ประมาณ200 จัด200 จัดก็เป็นเงินไม่ใช่5 บาทแต่ประเทศไทย10 บาทนี่ซื้อมา10 บาทนะครับแล้วก็ผักสลัดเนี่ยซื้อมาผมแช่ไปเลยครับเนี่ยประมาณกี่บาทให้ทายอะไรอ่ะผักสลัดไงจะมาห่อกับมุ้นเส้นปลาทูอ่ะเท่าไหร่หรอประมาณ510 บาท10 บาทอ่ะคู่ขี้กันแต่ว่าพอดึงออกมามันมีแต่น้ำนะพอดีผมเอาน้ำเกลือแช่นะครับพอดีผมเอาน้ำใส่แล้วเอาเกลือแช่มีหลายท่านบอกว่าให้เอาผักเนี่ยแช่ในน้ำเกลือเพราะว่าบางทีมันจะมีสารเคมีตกค้างนะครับผมก็เลยแช่ไปก่อนล่วงหน้าเลยเงินน้องแป้ง10 บาทดูเยอะหรือน้อยอ่ะเยอ เยอะอยู่โอเคราคาพันนี่คุยกันได้แต่เรื่องสารไอ้ตกค้างนี่เราไม่รู้ไงถ้าเป็นคนเชียงตุงส่วนใหญ่เขาปลูกกินเองนะครับมันก็จะปลอดภัยแต่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจแต่ผักพวกนี้มันก็ไม่น่าจะได้ใส่สารตกค้างอะไรมากเพราะเป็นผักที่แบบว่าไงอ่ะมันไม่ใช่ที่ต้องใช้ระยะเวลาอะไรนานขนาดนั้นไงอาจจะปลูกง่ายๆครับแต่ถ้าเกิดเป็นไม่ได้คือแบบปลูกกินเองมันก็น่าจะไม่ยากครับอันนี้คือผมแช่น้ำเกลือไว้นะครับโอ้ยปลาทูนยังไงวะเนี่ยไฟอ่อนขนาดไหนเนี่ยแป้งโอ้ยังไม่เหลืองนะครับแต่ว่ากลับให้ท่านผู้ชมดูก่อนเห็นไหมเนี่ยมันไฟมันอ่อนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอย่างนั้นแหละเอาพังอย่างนั้นแหละท่านผู้ชมดูนะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวกระทะเราแม่งพังเธอห่วงเราบ้างไหมเนี่ยห่วงแต่กระทะห้ามนี่ขับรถเป็นตลอนเงี้ยพี่แน่พักผ่อนมากก็ไม่มีกระทะจะพังทีไรก็กระทะจะพังหัวเราะชอบใจงวดหน้าขับพาพี่ไปเลยโอ้ยร้านตัดผมก็ยังไม่เปิดเมื่อไหร่มันจะได้ไปตัดสักทีเดี๋ยวน้องไม่ตัดให้โอ้ยเสือพี่เจอเสือดำน้องแป้งเสือดำด้วยได้กินแบบนี้เสือดำอะไรแก้วล่ะกะเสือดำดิอ้าวต่อมาดูเนี่ยไอ้ขนมจีนบ้านน้องแป้งเรียกอะไรข้าวเส้นหมี่นะครับอันนี้กี่บาททายบ้านน้องแป้งเหรอขายประมาณ20 บาทจะเยอะกว่านี้ถึงถุงเท่านี้ก็ประมาณ5 บาท5 บาททายผิด15 บาทไม่ใช่หมายถึงบ้านไม่ไงอันนี้มันคือมันแพงที่ตะกร้าไงดูดิตะกร้ามันแพงตะกร้าพลาสติกเอาไว้ใช้ได้ด้วยไม่แพงหรอกเอาไว้ใส่พริกได้ด้วยเดี๋ยวเวลาจะกินก็แกะออกมานะครับแล้วก็มันเยอะอยู่นะหมดวันนี้ผมไปเจออะไรรู้ไหมผมไปเจอผักกาดนางแปงครับผมถ่ายรูปเก็บไว้ระหว่างที่พี่รอปลาทูพี่นั่นน่ะพี่ฟังก่อนไปบดพริกกับกระเทียมพี่รอมะนาวซื้อมาหรือเปล่าเดี๋ยวไปเก็บที่ต้นก่อนระหว่างที่รอปลานี่เดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวบดพริกกระเทียมแล้วก็ปลาทูสุกเดี๋ยวจะผสมเครื่องต้องให้น้องแป้งสอนเดี๋ยวบดพริกกระเทียมแล้วคุยกับท่านผู้ชมก่อนอะไรดูลมมาฝนมาโว้พี่แนนดูให้เอากล้องโกโปรท่านผู้ชมดูดิฝนมาขนาดไหนเร็วเดี๋ยวจะรีบทำจะไปคุยในบ้านต่อกันได้ถ้าเกิดมันจะมาแล้วบอกพี่แล้วก็ปิดลมมาแรงมากเดี๋ยวน้องแป้งจะย้ายไปในบ้านแล้วเนี่ยให้ดูท่านผู้ชมดูบรรยากาศที่เชียงตุงด้วยดิโอ้คือวันนี้ไปซื้อไปหาซื้อผักสลัดครับแต่ว่าไปเจอเอาผักกาดนะครับจะบอกให้ท่านผู้ชมฟังก่อนคือถ้าเป็นผักกาดที่น้องแป้งบอกที่เขาบอกผักกาดกับผักกาดบ้านเรานี่เจอคนละอย่างผมก็เลยถามน้องแป้งไอ้ผักกาดบ้านพี่นี่คือที่เขาไปใส่ไอ้จิ้มจุ่มที่เราไปกินกันอะใส่ไปผักอย่างนั้นนะครับคือจิ้มจุ่มก็คือผักกาดนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยที่ผมไปเจอเขาไม่เรียกผักกาดเขาเรียกผักวางตุ้งซึ่งทำไมผมถึงรู้เพราะว่าดอกสีเหลืองเนี่ยมันชัดเจนตอนแรกผมไปซื้อแต่ไอ้ผักวางตุ้งเนี่ยแต่ว่ามันมีแต่ใบใช่ไหมครับพอมันเป็นใบเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะไม่ใช่ผักกาดนะครับอาจจะดอกอาจจะเหมือนกันแต่พอวันนี้ไปเจอที่มันมีดอกเหลืองๆแล้วก็แบบกำลังปลูกแบบบ้านน้องแป้งอ่ะคือชัดเจนเลยถ่ายรูปบ้านน้องแป้งดูน้องแป้งบอกใช่เลยผักกาดถามความของแม่ค้าว่าผักวางตุ้งเพราะฉะนั้นแล้วแกงผักกาดที่บ้านเราเนี่ยภาคกลางเนี่ยสามารถทำกินได้ก็คือแกงผักกวางตุ้งนะครับนะต้องบอกท่านผู้ชมก่อนแป้งไปยังน้องแป้งนี่ไงย้ายไปบ้านแล้วใช่เปล่าอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยน้องแป้งน่าจะต้องย้ายกระเทียมพริกบดกำลังทำตอนนี้ย้ายเข้าบ้านหรือยังเนี่ยฝนกำลังจะตกน้องแป้งยังไม่มาฝนยังไม่มาโหแล้วโวยวายกลัวอะไรกับฝนไปยันทั่วประเทศไปยันไหนตอนไหนเจอมาไม่รู้กี่ฝนยังจะกลัวอีกโอ้ใช้เยอะไหมเนี่ยแค่เนี้ย3 ช้อนแล้วนะไม่ได้กลัวเดี๋ยวกล้องมันจะพังเอาไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมีสปอนเซอร์ให้ดูหน่อยสิยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวบดก่อนเดี๋ยวกระเทียมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะบดพริกให้พูดเลยตอนนี้นะเกินพี่แน่ฮะพี่แน่ครับฟังนี่ก่อนฟังสปอนเซอร์พี่บีบอกว่าอะไรนะทำนองเนี่ย เกินไปแล้วด้วยนะล่ะเชื่อก่อนเชื่อไว้ก่อนเดี๋ยวดานเปิดค่อยคุยกันดานเปิดเราค่อยคุยกันเรื่องนี้ยังไม่ได้เลยหมดงบประมาณไปกี่ล้านแล้วล่ะตอนเนี้ยประมาณ5 ล้านกว่าตีไปก็บอกโอ้ยเวอร์น้องแป้งมั่ว5 ล้านเกือบ6 ล้านแล้วนะไม่ถึงหรอกครึ่งล้านจานนั้นได้อยู่ครึ่งล้านจานอ่ะเข้าใจปะเข้าใจประมาณ50,000-60,000เท่าไหร่ประมาณ50,000-60,000500,000อะไร50,000โอ้500,000เธอไปซื้อบ้านได้หลังอ่ะ500,000จานไม่ใช่หมายถึง10,000ขอโทษทีก็นั่นแหละ500,000ก็เป็นเงินประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยกับ20,000แล้วนะโอเคนั้นคนละแค่อายุให้ลูกโอนไปต้องประมาณโอนไปให้200,000มีแค่นั้นเองเหรอโอ้อะไรนะโอนไปให้200,000 บาทอะเหลือมาคืนด้วยโอนไป200,000 บาทอะเหลือมาคืนด้วยศูนย์ข้างหลัง2 ตัวใช่ไหม.00ใช่ไหมคุยไม่รู้จะมาคุยเรื่องเงินในนี้พี่ไม่ชอบเรื่องเงินไม่ต้องมาคุยกับพี่จำนับเลขไม่เก่งมาดูนี่ก่อนเดี๋ยวคนดูเขาเชื่อย่าเราคุยเล่นรู้แล้วโอ้โหน้องแป้งมันจิ๊บแค่นั้นจะมาคุยโอ้ยหน่องแค่นั้นเองนี่วันนั้นเราจะทำอะไรใส่กระเทียมเยอะจังไม่ให้น้องแป้งดูก็บอกว่าเท่าไหร่น้องแป้งก็โมจะไปไหนพี่เรียกมาต้องกี่รอบแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเยอะมากแค่ครึ่งเดียวพอเอาแค่ครึ่งเดียวพอแล้วที่ทำเราจะทำยังไงเนี่ยเอาไปใส่ถ้วยสักครึ่งเดียวปลาไม่แล้วนั่นแล้วเป๊กชวนพี่แบบนอกเรื่องอ่ะโอ้ปลาพี่ว่าไฟแรงหน่อยมันไม่สุกเลยอ่ะโอ้ดูไหนเดี๋ยวท่านผู้ชมกันน้องแป้งดูปลาก่อนนี่ทอดต้องนานยังข่าอยู่เลยโอ้พี่ไม่เชื่อน้องแป้งแล้วพี่ทอดเองว่ะโกกระทะแล้วไม่จะพังโอ้มาเดี๋ยวนี่มาทำไอ้นี่ดีกว่ากระเทียมมาตกลงครึ่งเดียวใช่ป่ะน้องแป้งดูนะอัพก็เปิดไฟมันเร่งไฟมันสักนิดสิเร่งแล้วอันนี้พอไหมหรือว่าต้องเอาอีกไม่เห็นเลยเห็นไหมครับดูถ่ายรูปมาไม่ได้กล้องก็อยู่ตรงนั้นแหละโอเคงั้นพี่เอาตัดสินใจเองเดี๋ยวค่อยเอาได้แค่นั้นแหละโอเคเราก็จะเอาพริกเอาเยอะไหมอ่ะพริกใส่เยอะๆเลยฮัลโหลเมื่อกี้ก็บดพร้อมกันก็จบแล้วก็พี่จะทำน้องเป๊กก็ชวนคุยไม่ต้องทำทีละอย่างอีกไม่อร่อยนั่นน่ะก็เดี๋ยวบดพร้อมกันอีกทีไงน้องเป๊กอะให้พี่ทำเมื่อกี้นั่งคุยอยู่นั่นแหละมันเริ่มสุกแล้วเนี่ยน้องเป๊กมันดังชอแช่เดี๋ยวจะพี่ทำจนไอ้นี่ได้แหละเอาเทาะตักปลาขึ้นมาพี่ยังไม่มีอะไรใส่ปลาทำไมวะเนี่ยฝาหม้อไว้ไหนวะน้ำแม่งใจไวๆเนอร์ข้ามเอามีดไปคนในหม้ออีกนะเอาปลาใส่ฝาหม้อก่อนได้ไหมเนี่ยไปเดี๋ยวปลาใส่ฝาหม้อหม้อข้าวไม่ล้างเลยเอ้ยนี่มีอยู่นี่เยอะแยะข้าว6,000นะโอ้โหโทษอย่าเร่งวัยรุ่นใจร้อนได้แล้วเหรอยางล้างก่อนพี่มีคนสะอาดจะมาคุยกับพี่ฝาไม้ดีอย่างวันนี้แรงไปว่าพอแรงนิดเดียวมันหล่นจะได้อะ14 นาทีแล้วเนี่ยเริ่มมีเสียงฟังเสียงปลาด้วยนะโอ้ทำไมนี่พี่โทษน้องแป้งน่ะเนี่ยชวนคุยอะไรก็ไม่รู้คิดถึงน้องแป้งคิดถึงอะไรถ้าคิดถึงน้องแป้งต้องคิดถึงอะไรนะไม่คุยแล้วรำคาญถามรอบที่3แล้วท่านผู้ชมจะได้ยินเลยว่าคิดถึงน้องแป้งต้องคิดถึงอะไรแกงผักยีอ่ะไม่ใช่บุญเส้นบะถั่วก็พี่อยากกินแกงผักยีมันได้มีน้องแป้งก็บอกเอาอันนี้ก็ได้อะไรอ่ะภาษาการเรียกว่าอะไรนะทางเชียงผักเขิดผักแห้วอะไรประมาณนี้เลยแกงผักห้าผักที่ไม่ใช่ภาษาที่พริก5-6 เม็ดพอไหม อุ้ยเยอะๆหน่อยประมาณ20เมตรโอ้กระเทียมมันเยอะแล้วมัน20เมตรโอ้มะนาวยังไม่ได้ไอ้นั่นเลยเดี๋ยวต้อง25เมตรก็ได้แต่พี่จะไปเก็บมะนาวก่อนแป๊บหนึ่งจะปลาสุกผมจะไปเก็บมะนาวก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือมะนาวอยู่ไหนอะเก็บมะนาวอะฮะมะนาวอยู่ไหนต้องไปเก็บที่ต้นไงมีหรอนี่ใจเย็นดิเดี๋ยวปลาทูแตกมาใส่หน้าก็พอดีแต่นะแน่พูดจาให้มันดีหน่อยปลาทูแตกใส่หน้าก็ที่ว่างๆฝั่งนี้มีไม่ทำจะไปทำต้องมากกว่านี่เกิดว่าถ้าไม่ใช่คนทำอาหารไม่เป็นนี่จะไม่เหลืองหน้ากินอย่างนี้ไงนี่คือทำเป็นไงมาเลยดูหน้ากินเลยเห็นไหมน้องแป้งท่านผู้ชมดูเธอแล้วมันก็ต้องคนให้ปลาทูมันโดนหัวด้วยไงเธอมาดูดิเออทำเป็นไม่เป็นดูนิดเดียวก็รู้แล้วนะเออป่ะถ้าไปทำใกล้ๆไอ้น้ำมันหน่อยมันก็แตกอยู่นะฉลาดดีออกไม่น่าจะพูดเลยแค่แตกแล้วก็ไกลตัวเองนะแทนที่จะบอกเออพี่แน่มาทำไกลๆเดี๋ยวจะไอ้นี่บอกเออไม่น่าจะบอกเลยก็เลยบอกไปแล้วพี่ไม่ฟังเองโอเคน่าจะดูดีแล้วครับผักกวางตุ้งโอ้ตลกเดียวโอ้นึกว่าไอ้ที่ปั่นพริกพังครับดังโบ้เลยอ่ะนี่ได้แล้วโอ้แล้วก็บดอีกทีหนึ่งเตรียมกับพริกผสมกันอีกรอบได้ครับได้ครับโอ้ยน้ำมันกระเด็นบนนี่เนี่ยนี่นะเดี๋ยวจะใส่บดอีกรอบนะครับก็มะนาวใส่เลยตกเลยเดี๋ยวปลาทูมันเดี๋ยวมันไม่ทำไงเดี๋ยวพี่ไปเก็บมะนาวอีกโอ้โอ้มันยากเนี่ยมันต้องกดคนนะเนี่ยพี่แนทครับพี่แนทครับข่าวหน้าใช่ไหมว่าข่าวหน้าถ้าพี่มาอะไรนะมาเชียงตงพาน้องแม่ไปเที่ยวไทยอีกรอบใช่ไหมพี่รอบหน้าพี่ก็ขับรถสบายหรือไม่ก็แล้วก็ทำกับข้าวน้องไม่กินด้วยนะไม่ต้องกลัวจะกินอะไรบอกเดี๋ยวน้องแม่ขับรถให้จัดไปเป็นคนทำกับข้าวต่อหน้าแรกหน้าที่กันดูที่ว่าใครจะเหนื่อยกว่าใครดูดีเนี่ยที่ไหนต้องมีน้ำร้อนหรือเปล่าไม่มีอ่ะน้ำเปล่ามีนี่ไงอันกระทะอันกระทะเล็กๆมีใช่ไหมเอาตั้งแล้วก็เอาหม้อมีอยู่หม้อมีก็เอาน้ำตั้งสักนิดหนึ่งแล้วก็เทน้ำร้อนใส่ไม่งั้นมันเป็นพริกใช่ไหมใส่น้ำร้อนมันจะไม่ปวดท้องเออเดี๋ยวพี่ดูดิฝั่งนี้เดือดอย่างวะเอาโอ้โหนี่ถ้าคนทำไม่เป็นจะไม่เดือดน่ากินขนาดนี้เดี๋ยวให้น้องแป้งดูก่อนดูเลยพอมีกับนี่ถ้าคนทำไม่เป็นจะไม่เป็นอย่างนี้นะนี่ถ้าคนทำเป็นน่ะเลือกไปสีทองเลยดูดิเธอนี่คือต้องให้เกลียวๆนะไม่ต้องแป้งฮะต้องให้เกลียวเลยไหมต้องให้เกลียวเลยเปล่าแล้วแต่พี่ชอบแบบไหนก็ได้เลยไม่ชอบเกลียวแบบนี้กำลังดีเดี๋ยวจะตั้งน้ำไปก่อนนะครับแล้วก็จะไปเก็บมะนาวแล้วก็เดี๋ยวจะเอาผสมเครื่องให้ดูนะครับน้องแป้งก็จะเป็นคนบอกสูตรโอเคน้องแป้งได้หรือยังโอ้ยได้แล้วค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปเก็บ3 วันเลยนะมะนาวก่อนแล้วก็ตั้งเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูปลาก่อนตอนนี้คือปลาสุกแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเหลืองมากเลยน้องแป้งดูโอ้โหเหลืองอะดูดิสองฝั่งเลยครับโอ้โหไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้อะทอดปลาแบบเหลืองน่ากินไงโอ้ไม่ไหม้ด้วยโอ้โหดูท่าพี่ดิเหมือนไหมเหมือนเชฟไหมพี่กลัวมันกระเด็นใส่หน้าพี่ไง เอาปลาก่อนนะโอเคปลาเอาก่อนเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับตัวใหญ่ๆคัดเลยอ่ะหน้างอคอไม่หักนี่โอ้โหยังไงน้องแป้งโอ้โหแล้วดูท่าใส่ด้วยคือถ้ามันใส่ธรรมดามันไม่น่ากินไงมันต้องแบบนี้เห็นป่ะน้องแป้งดูโอ้โหดูดิยังไงใช้ได้ไหมอ้าวไปไหนวะอยู่ไหมท่านผู้ชมดูน้องแป้งอยู่ไหมฮะน้ำมันนี่ทิ้งเลยใช่ไหมทิ้งทำไมอ้าวแล้วพี่จะต้มน้ำยังไงอ่ะเออไว้โทษทีคือโอเคผักน่าจะล้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวหม้อตรงนี้ก็คือจะเอาใส่น้ำนะครับเพื่อเอาน้ำนิดนึงใช่ไหมนิดเดียวพอโอเคโอ้เกือบหลุดเลยโอเคพอแล้วนะเขาบอกให้เอาอันมีโค้ดติวว่าไงเซลเป็นแนมมะนาวกับอะไรนะไปไหนนั่นเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยพี่ต้องไปเก็บมะนาวกับดอกแป้งก็ตั้งนานแล้วไปทำอะไรมาอ้าวเมื่อกี้เอามา3 ลูกนั่นน่ะโถ่มีอยู่2 ลูกมะนาวบ้านพี่มะนาวบ้านดอกแป้งมี3 ลูกที่ไหนเมื่อกี้เห็นพี่เอามาพี่พกติดตัวคือ2 ลูกอะไรจะไม่ลองท่านผู้ชมทำไมโอ้โหพี่อุตส่าห์มาฟอร์มเดี๋ยวมันอยู่ในป่าได้ไงเอางี้คุยกันเล่นๆครับก็เอามะนาวมาโชว์น้องแป้งดูได้ยายแป้งเห็นเองอ่ะอุตส่าห์ซ้อมรีบดีอุตส่าห์ทำให้ท่านผู้ชมเห็นยายแป้งเห็นเฉยเลยบอกว่ามีอยู่2 ลูกยายแป้งว่ามีอยู่3 ลูกนะก็มาต่อเลยนะครับพวกระหว่างรอต้มน้ำครับก็นี่พริกมันปั่นแล้วใช่ป่ะน้องแป้งนะใส่ถ้วยเลยอุตส่าห์จะแกล้งฟอร์มไปเก็บมะนาวจากต้นทำเป็นอุดมสมบูรณ์ที่ไหนได้ซื้อมา คอมะ อันนี้ไปเก็บที่บ้านอามาครับอาก็นี่แหละนามีดูดงมะนาวอยู่ผมก็จัดมาครับเอาใส่ถ้วยใส่เกลือชูรสใส่น้ำตาลใส่ช่ำน้ำตาลก็นี่นะดูนะไม่มองจานนั่นเป็นไงพี่ฝีมือโถตาดีหูดีใจดีรักเด็กโถท่านผู้ชมรู้อยู่ตามนี้ใช่ป่ะโอ้ยพี่นุ่มมีเด็กพี่ทายไม่ได้อะไรวะบอกว่ารักเด็กกับฮะโอเคแล้วก็ได้หรือยังเนี่ยได้แล้วนะได้แล้วแล้วก็เริ่มจากการปรุงนะครับก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นอะไรวะเนี่ยเกลือนี่ใส่เท่าไหร่ไม่ต้องชิมเกลือใส่เท่าไหร่ที่ดูก็ไม่ชัดแล้วไปชิมเกลือชลอดงงจังเลยถามว่าเกลือใส่เท่าไหร่นอกเรื่องแล้วต้องชิมกันพี่ทำไมว่าถ้าพี่เป็นน้องแป้งนอกเรื่องเอาเกลือใส่เท่าไหร่ไม่ต้องบ่นต้องอดนั้นเลยเฮ้ยบ้าเปล่าพี่กินเยอะไหมโอ้โหเยอะนะเนี่ยโอ้ไม่เอาหรอกพี่ไม่เชื่อน้องแป้งหรอกโอ้แล้วก็เค็มแย่เลยอะไรของน้องแป้งเนี่ยเกลือนี่ไม่เค็มไม่แน่เราไม่กินดูแล้วแต่มันไม่ค่อยเค็มนะครับประมาณ1 ช้อนโต๊ะก็แล้วกันมันหมดแล้วมันไม่มีปรุงแล้วน่ะแล้วก็ชูรสมีไม่เยอะอ่ะชูรสหมดเลยเปล่าฮะทำไมพี่กินชูรสเยอะขนาดนั้นอ้าวก็น้องแป้งบอกให้ใส่จะใส่น้ำตาลอย่างนี้ใช่หรอแล้วก็มีน้ำตาลทรายใช่ไหมมีเครื่องโคลนอะไรนี่หมดแล้วมั้งเดี๋ยวค่อยมาซื้อใหม่น้ำตาลเยอะกว่าน้ำตาลเยอะไหมอ้าวพี่เป็นคนกินนะถามน้องแป้งจะดูเรื่องยังไงมะนาวนี่ใส่ทีหลังหรือว่าใส่ก่อนอ่ะใส่ตอนนี้เลย หั่นมะนาวถูกวะเนี่ยตัดหัวตัดหางเนาะครึ่งวะตัดสิตัดงงจังเลยตัดมะนาวหัวหางแป้งนี่อะไรเนี่ยงงจังเลยพี่แน่ทำกับข้าวนี่งงอะไรน้องแป้งทำไม่เป็นน้องแป้งก็งงดิโอ้คนทำเป็นคือจะเป็นงงอะไรอ่ะโอ้โหน้ำไม่ค่อยมีด้วยนี่คือน้ำมะนาวไปเก็บจากสวนครับเพิ่งจะเก็บมาเลยมันเลยไม่ค่อยมีน้ำ3 ลูกไม่พอแน่เลยวะมาเก็บใหม่เนี่ยพี่ลองเอาน้ำร้อนเทใส่ดูแล้วก็ชิมดูแล้วกินได้แล้วนั่นแหละน้ำร้อนให้มันเดือดไปก่อนไม่เป็นไรมันให้ฆ่าเชื้อนานๆหน่อยช่วงนี้โควิดมันเยอะไงน้ำก็ต้องไปกรอกเอาด้วยนะไม่ใช่อะไรกับน้ำไม่ใช่ซื้อมานะน้ำกรอกนะไม่มีเหรอบ้านพี่ไม่เขาไม่มาขายเขาไม่มาส่งบ้างเหรอกรองเอาได้เชื่อนกรองไปแบบบ้านพี่ไม่ใช่ถูมันเจริญแล้วไงมันต้องไปคือตะกอนน้ำมาส่งแต่เดี๋ยวนี้ต้องไปหาซื้อน้ำเองไงมันไม่มีมาส่งแล้วไงมันเปลี่ยนไปไงอีกหน่อยน้องแป้งอะน้ำตามน้องบ้านน้องแป้งก็ไม่มีมาส่งหรอกมันก็ต้องอะไรอะต้องไปซื้อเอาแบบมีโฮมมีห้างนะเมืองเล็กๆเข้ามาอยู่แย่งกันขายนั่นแหละใช่ไงมันยังน้ำนี่จะมีเกือบทุกบ้านแล้วนะมันอยู่ในขั้นของการระหว่างการพัฒนาอยู่ไงเมืองที่นู่นอะ2 ลูกไม่พอมันต้อง3มันยังไม่พี่แน่ถ้าพี่มารอบหน้านี่นะไม่อะแล้วมันจะบอกก่อนชิงตรงอะอันคอนันดิกาจะอยู่ตรงตลาดที่เราไปจอดมอเตอร์ไซค์ประจำอ่ะอ๋อเหรอตรงนั้นเลยเหรอแล้วก็จุดชมวิวที่หนองตุงอ่ะเขาวาดรูปมาสวยมากเลยมันเป็นแค่ถ้าใครมาก่อนนี่ได้ไปถ่ายรูปก่อนนั่นน่ะจริงตรงนั่นน่ะเขาแค่ออกแบบมาไงโอ้ยเขาก็เป็นส่วนหนึ่งพี่ว่าเชียงตุงเริ่มเปลี่ยนไปแล้วแหละคือเดี๋ยวผมบอกกับท่านผู้ชมฟังก่อนนะหลังจากที่ผมกลับมาจากเชียงตุงล่าสุดเนี่ยตอนที่โควิดมาห้างก็เสร็จแล้วนะห้างเสร็จแล้วนะครับกลับไปงานนี้คือจะมีห้างสรรพสินค้าในเชียงตุงวิถีคนจะเปลี่ยนไปแม่ค้าพ่อค้าที่ขายของในตลาดที่วางกับพื้นแล้วก็อยู่ในบริเวณโซนรอบตลาดอาจจะมีการขยับขยายมาอยู่ในห้างนะครับเพื่อกระจายสาขาอันนี้คือผมบอกท่านผู้ชมฟังก่อนแล้วก็อะไรรู้ไหมพวกสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะที่ว่ามันเป็นสิ่งเก่าๆขลังๆอ่ะอย่างประตูป่าแดงอ่ะพี่อยากให้เป็นแบบเดิมมากผมไปครั้งแรกอ่ะมันเก่ามันได้ใจมันขลังหลังจากที่กลับมาหลังล่าสุดอ่ะเขาไม่ให้เดินลอดไม่ให้ขี่รถข้ามไปถามว่าดีมันเป็นการรักดีแต่ว่ามันมีป้ายอะไรต่างๆมาตกแต่งทำให้ความขลังของความเก่าหายไปใช่คือแบบมันต้องวนไปทางนู้นก็ต้องเขียนว่ามาแล้วมาเห็นป้ายบอกว่าไม่ให้มาพี่มองนะในความคิดพี่นะวีเลิฟเชียงตุงอ่ะไปทำใกล้ๆประตูวัดป่าแดงไม่เข้ากันเลยวีเลิฟเชียงตุงพี่ว่าไปติดที่หนองตุงยังดีกว่าเลยไปถ่ายวิวไปติดตรงประตูวัดป่าแดงมีที่เชียงตุงก็มีเชียงตุงก็มีไม่ใช่พี่มองไงประตูวัดป่าแดงมันเป็นสถาปัตยกรรมแบบที่แบบคนอนุรักษ์ไว้ให้มันดูขลังให้ดูความเป็นแบบมีมนต์ขลังมีเสน่ห์ของเชียงตุงที่มันแบบคนไปเห็นก็เอ้ยมันของเก่าของแก่อยู่ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนี่พอปั๊บเอาสิ่งใหม่ๆไปแปะปุ๊บมันไม่ใช่แนวอ่ะถามนักเดินทางนี่นักเดินทางมาหมดนี่ถ้าเป็นเวียดนามนะเวียดนามไม่ทำเพิ่มเติมไม่จะพูดให้ฟังเลยเวียดนามนะธรรมชาติไม่มีการเอาสิ่งก่อสร้างต่างๆไปไม่ว่าจะเป็นศาสนาหรือว่าวัตถุอะไรที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเวียดนามไม่มีเวียดนามปล่อยธรรมชาติเพียงแค่ทำการเดินทางไม่ได้เทียบคือพูดให้ฟังที่หมายความคิดเห็นไงผมไม่ได้เปรียบเทียบนะผมพูดในแนวความคิดเป็นความคิดส่วนตัวไงก็คือพี่อยากเห็นอะไรที่มันยังคงแบบมีเสน่ห์ในการที่ว่าไปเที่ยวอ่ะมันคือคนเชียงตุงก็จะชอบในแนวที่เอ้ยมันสวยมันอะไรแต่ว่าถ้าเกิดมองในมุมมองนักท่องเที่ยวที่คนต่างชาติไปเที่ยวเขาต้องมองอย่างนี้ด้วยดิแล้วแต่ทางนู้นก็อาจจะชอบแหละผมอาจจะคิดไปเองคนเดียวนะครับไม่คุยแล้วนอกเรื่องทำอาหารกินดีกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเขาโกรธเราไม่ให้เข้าเชียงตุง ไม่เกี่ยวครับท่านผู้ชมนะก็คือแบบที่ผมบอกท่านผู้ชมคือมันน่าเสียดายอ่ะของเก่าก็คือน่าจะเป็นของเก่าไงมันควรที่จะแบบอย่างเงี้ยแบบคงเดิมสภาพเดิมเพราะว่าอีกหน่อยเราจะหาดูของเก่านี่ก็หาดูยากถ้าเกิดเปลี่ยนไปใหม่มันก็จะเป็นของใหม่ไปเลยอ่ะน้ำร้อนที่ยังร้อนแล้วไม่คุยละแต่เนี่ยน้ำพริกเลยพอคุยเรื่องนี้กับพี่เลิศขึ้นเลยอ่ะคนนั้นได้พูดทียาวเลยอ่ะเนี่ยไม่ต้องคุยพี่อะไรเรื่องนี้พี่ไม่คุยแล้ว น้ำใส่หมดเลยเปล่าใส่หมดเลยเดี๋ยวๆดูก่อนใส่เลยใส่เลยโอ้ยเดี๋ยวมันไม่เอาเดี๋ยวมันต้องปรุงรสเผื่อโอ้น้องเป้งต้องเหลือไว้อย่างนั้นหน่อยดิอ่ะแล้วช้อนไปไหนวะเนี่ยจะเอามีดอีกนะมีดอะไรขอถืออะไรขนาดนั้นแล้วก็ชิมใช่ไหมชิมเลยแหละโอ้โหน้องแป้งเค็มชิบหายต้องใส่น้ำตาลครับโอ้น้องแป้งคือใส่เกลือแค่ครึ่งช้อนโต๊ะพอครับน้องแป้งมะนาวพี่อะอะไรอยู่เนี่ยมะนาวใส่เยอะๆเลยทั้งหมดเลยเค็มมากต้องใส่น้ำตาลหมดแล้ว3ลูกครับต้องปรุงรสอะไรโอ้โหใครกินแล้วบอกว่าโคตรเค็มเลยนี่ว่าจะไม่เอาแกงใส่ต้องเอาแกงใส่แล้วครับโดยใส่น้ำตาลเข้าไปโอ้เค็มปี่เลยบอกให้ใส่ทีละนิดทีนิดบอกเกลือไม่เค็มโอ้ทำครัวเป็นหรือเปล่าเนี่ยพี่จะทำเป็นหรือเปล่าพี่จะทำเป็นพี่ก็บอกแล้วอย่างนี้อย่างนิดท่านผู้ชมก็เห็นอยู่เขาก็รู้ใครทำเป็นไม่เป็นด้านปัญหาคนทำไม่เป็นก็เลยทำไม่ค่อยอร่อยเลยอันนี้ที่ทำคนเดียวแบบนี้อร่อยไปแล้วเนี่ยน้ำตาลทรายเลยขายดีเลยครับตอนนี้เจอสูตรเยแปงเข้าไปเค็มปี่เลยอะใส่นี่ยังไม่อยู่เนี่ยใส่น้ำเปล่าเนี่ยแต่เข้มข้นละเริ่มเข้มข้นละมันจะทางเดียวกันนั่นเลยอร่อยละอร่อยละเริ่มอร่อยแล้วครับคือเค็มไปนิดเดียวแล้วครับตอนนี้ต้องเพิ่มความหวานอีกนิดนึงให้มันกลมกล่อมเดี๋ยวถ้าเกิดมันเค็มต้องใส่น้ำเปล่าเข้าไปแล้วก็เติมเครื่องให้มันก็จะได้ปริมาณของน้ำจิ้มที่เยอะแต่บ้านน้องแป้งเขาชอบกินเค็มไงเค็มๆเปรี้ยวไม่ว่าพี่เป็นอันนี้มันก็นิดนึงน้ำตาลทรายมันไม่ค่อยหวานหรือว่ายังไงเว้ยนะใส่ไงก็ไม่หวานนะพอโอ้หมดอายุน้ำตาลทรายหมดอายุครับคนขายมาว้าวนะเจ้าของผลิตภัณฑ์เราไม่ได้โชว์อยู่แล้วไงนะอร่อยแล้วน้องแป้งอร่อยมากแล้วไปอร่อยโอเคครับถูกยังไหมถือว่าเป็นอันแล้วเสร็จนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์สถานที่แป๊บหนึ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมืดแล้วนะครับตอนนี้ฟ้าสวยมากเลยที่บ้านพี่น้องแป้งตอนนี้อยู่ในบ้านหรือนอกบ้านฮะนอกบ้านใช่ป่ะดูวิวหน่อยสวยไหมให้ท่านผู้ชมดูก่อนดูวิวก่อนโกโปรนะสวยพระอาทิตย์ตกแล้วพระอาทิตย์ตกแล้วทางพี่ก็เหลือแดดอ่อนๆนะครับเดี๋ยวผมต้องเปิดไฟแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเก็บข้าวของแล้วก็เตรียมเข้าไปหลับไปนอนครับนะถามว่ารู้สึกยังไงโอ้มันเงียบสงบดีครับนะบรรยากาศแบบนี้ใครที่ไม่ได้แบบปล่อยตัวให้แบบไปตามธรรมชาตินะมัวแต่อยู่ในห้องอุดอู้มันก็หนึ่งนั่งดูหนังจนปวดหัวนะผมลองแล้วมาวันหนึ่งไม่หลับไม่นอนเลยดูแต่หนังจนจบกว่าจะดูจบนี่บางทีมี8ตอนซึ่งผมเป็นคนไม่ค่อยดูหนังแล้วตอนนี้คือแบบมันว่างมากไงไม่รู้จะทำอะไรกันเลยก็ต้องโฟนอินกับน้องแป้งไม่ค่อยโฟนอินนะครับจะโฟนอินคุยแค่นี้เองใช่ไหมน้องแป้งเราจะคุยกันแค่ตอนที่ถ่ายคลิปใช่ไหมตอนอื่นเราไม่ค่อยได้คุยกันใช่ไหมไม่มีเลยก็ต้องแป้งโทรหาพี่บ่อยในวิวเล่นคุยกันคุยงานเยอะอยู่เพราะว่าสถาปนิกนั่งอยู่นี่ไงเดี๋ยวน้องไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินชัดเลยเน็ตก็ไม่ดีก็บอกว่าเราได้โฟนอินคุยกันบ่อยไหมเน็ตค้างไหมนั่นแหละตามนั่นแหละครับผู้ชมก็คือต้องคุยเรื่องไอ้นี่บ่อหนองหัวใจอ่ะตอนนี้ก็ใกล้แล้วเสร็จไปดูซีรีส์แปลงตอนเนี้ยที่ผมคุยกับเราแปลงล่าสุดคือออกมาสวยมากออกมาสวยจริงๆยอมรับเลยนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้ทางนั้นเขาเล่นน้ำมาให้เต็มที่ไปก่อนคือคนของใหม่อ่ะคนเบอร์5เยอะใช่ไหมรู้จักเบอร์5ไหมเด่นไม่ดีนะเด่นไม่ดีน้องแป้งรู้จักเบอร์5ไหมรู้จักเบอร์5ไหมไม่ได้ยินทางนั้นเขาคือจะแบบเล่นน้ำกันแล้วก็ว่ายน้ำไม่เป็นไงทุกคนก็จะลงไปว่ายน้ำครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วผมก็บอกให้น้องแป้งเอาเรือยางเนี่ยลงไปอีกอันหนึ่งครับเล่นให้เต็มที่เล่นให้กระจายเล่นกันจนเบื่อพอเบื่อเสร็จถึงจะปล่อยปลานะครับอันนี้คือที่ตั้งใจไว้นะครับ ระหว่างเราน้องแป้งเข้ามาดีกว่าหลุดไปแล้วมั้งเดี๋ยวเตรียมกินข้าวนะครับก็กินเมี่ยงปลาทูครับลองสักคำหนึ่งก่อนนะแต่ว่าน่ากินครับอร่อยดูแสงก็จะหมดแล้วครับนะเคลียร์ให้ดูน่ากินหน่อยอะไอ้ที่มันสกปรกออกไปก่อนเลอะเทอะอย่างเงี้ยมายังหายไปแล้วไอ้เรากินคำหนึ่งแล้วจะเรียกกลับมาใหม่เดี๋ยวลองชิมก่อนว่าอร่อยไหมเนี่ยเชียงตุงไม่ค่อยดีครับโอ้วันนี้คุยเรื่องไม่ดีไปเรื่องเชียงตุงโทษทีนะครับผมพอดีผมเป็นคนชอบในอะไรเก่าๆแบบดั้งเดิมมันดูคลาสสิกพอมีอะไรใหม่ๆมาผมรู้สึกว่าผมอารมณ์มันไม่ร่วมด้วยไงแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายนะครับบอกว่าเลยว่าเสียดายแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีต่อคนที่ไปเที่ยวในภายภาคหน้านะครับแต่ว่าได้เห็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นแต่ว่าโลกก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเด็กรุ่นใหม่อาจจะชอบแนวตรงนี้ก็ได้อาจจะไม่ชอบแนวแบบเราก็ได้เพราะเราเป็นคนรุ่นเก่านะครับก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นแล้วนะต้องขอประทานอภัยนะครับถ้าเกิดคนที่คิดเห็นไม่เหมือนกันนะครับผมขอโทษด้วยนะครับนะผมเอาความคิดตัวเองมาออกอาการเยอะไปหน่อยนะครับโอเคชิมก่อนนะครับเมี่ยงปลาทูวุ้นเส้นปลาทูเค็มไปนิดนึงต้องใส่น้ำตาลนิดนึงอ่ะต้องใส่น้ำตาลนิดนึงนะครับใครเป็นเจมกล่าวว่าปลากระขนมจีนจะมาช่วยลดความเค็มไม่ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมขอยัดคนนี้ขันน้ำแป้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะล่ำลาครับในบรรยากาศที่แดดร่มลมตกครับสวยงามตามท้องเรื่องจริงกับสิ่งที่ผมได้มานั่งใช้ชีวิตแล้วก็สัมผัสอยู่นะครับมันไม่ใช่ป่าจ๋าขนาดนั้นนะครับบอกก่อนเลยมันก็คือป่าที่ไม่ไกลจากบ้านเป็นไร่เป็นนาเป็นสวนเป็นทุ่งนาซึ่งมันก็ไม่ได้อันตรายมากครับนะแล้วก็การทำงานหลายๆคนมองว่าผมทำงานยังไงคือคลิปของผมมีสดทุกวันถ้าคลิปไหนมีการต่อเนื่องปึ้งนะครับวันนี้ถ่ายหมดมันจะมีตอนนี้อีกวันก็คือแค่คลิปจะค้างไม่เกินมะรืนครับจะถ่ายประมาณวันหนึ่งไม่เกิน 2-3 คลิปเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนจะได้ดูคลิปใหม่ๆทุกวันในช่วงนี้นะครับแต่ผมขออนุญาตคอนเน็กน้องแป้งก่อนว่าหายไปไหนนะครับนะแป๊บนึงนะครับน้องแป้งกลับเข้ามาในสายแล้วใช่ไหมฮะได้ยินยังฮะได้ยินแล้วน้องแป้งเมื่อกี้น้องแป้งติดต่อกลับมา2รอบผมไม่ได้ยินผมก็เลยไปติดต่อน้องแป้งกลับมาให้อยู่ในสายเพื่อที่จะล่ำลาท่านผู้ชมแล้วนะครับอากี้เห็นพี่ชิมหรือยังไม่เห็นมันเค็มไปนิดนึงอะแต่ว่าอร่อยไหมอร่อยนะอร่อยเลยแหละพี่เลยใส่น้ำตาลอีกรอบหนึ่งนะครับก็คุยกับท่านผู้ชมแล้วก็จะล่ำลาแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะมืดแล้วไงน้องแป้งเห็นพี่ชัดอยู่ใช่ไหมนะเดี๋ยวพี่จะปิดคลิปแล้วนะกินคำนึงก่อนนะเดี๋ยวเก็บข้าวของด้วยนะเห็นเปล่าปิดอะไรเก็บของอะไรให้เรียบร้อยด้วยเดี๋ยวตัวมากินไงไม่ใช่เสือดำไม่ใช่สัตว์ป่าไม่ใช่หมีไม่ใช่อะไรนะกลัวแมวเข้ามาจะเข้ามากินไม่ได้กลัวสัตว์ป่ามากินหรอกกลัวหมากับแมวมันจะเข้ามากินไงกลางคืนกินอะไรนี่ไงอาหารนี่ไงอ่ะให้ดูท่านผู้ชมดูเห็นเปล่าแป้งเห็นเปล่าเห็นน่ากินไหมน่ากินปลาทูมันน้อยไปหน่อยอ่ะเอาปลาทูใหญ่ๆเลยเนี่ยกินงี้กินคนเดียวก็งี้เลยเนี่ยตัวเลยกินแล้วนะทายดิว่าพี่จะกินได้ไหมปากพี่ใหญ่ๆพอไหมเลยน้ำจิ้มอร่อยแล้วแป้งต้องเติมน้ำปลาเข้าไปหน่อยมันเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยอร่อยเลยครับน้ำจิ้มถ้าพี่กินไม่หมดใช่ไหมเอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นพรุ่งนี้มากินต่อได้นั่นนะกินหมดคืนเนี้ยท้องเสียแล้วค่ะพี่อยู่ในป่าเนี่ยพี่ใส่ตู้เย็นที่ไหนเนี่ยโอ้ยคุยอะไรขนาดนั้นป่าไปไกลบ้านคน นั่งคุยได้เลยครับแล้วอยู่ในสวนนะครับบอกท่านผู้ชมก่อนสบายใจด้วยไม่ต้องมีมาอะไรกับใครครับชิลๆครับอินเทอร์เน็ตก็มาถึงเปิดนอนดูคลิปดูหนังอะไรเพลินๆไปน้ำลาแล้วนะครับกินด้วยกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวไปแล้วน้องแปะฮะกินได้จริงเหรออร่อยจริงๆโอ้ไม่รู้ไม่คิดว่าตัวเองจะทำเป็นขนาดนี้งวดหน้าน้องแป้งขับรถที่ทำอาหารจำไว้เลยไม่ขับทั้งขับทั้งทำที่เป็นคนมาแป้งบอกท่านผู้ชมปะฮะปะอะไรรอท่านผู้ชมมาไปเถอะปะไปไหนก็รอท่านผู้ชมไงจะไปคลิปแล้วไงค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีที่กล้องโกโปรด้วยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยที่กล้องโกโปรสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับที่ตามชมครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับไปชิมตรงนะคะไปแล้ว